กินโชว์กินอะไรโชว์พี่ตายจะมากินบักคอรู้จักกันไหมจะมากินบักคอโชว์หลายๆคนจะรู้จักแล้วก็หลายๆคนก็ไม่รู้จักบักคอเนี่ยเขาจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทางภาคอีสานเขาจะขึ้นทางภาคอีสานนะคะมันก็จะมีช่วงฤดูนี้แหละช่วงประมาณเดือนนี้แหละไปจนถึงแบบ2-3 เดือนมันจะเป็นผลไม้แบบนี้พูดแล้วก็ไม่อะไรอันมันจะเป็นแบบสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็คือมันเปรี้ยวจริงนะไม่ได้แสดงแต่ว่าจริงๆจะกินให้อร่อยมันต้องกินอีกแบบนึงมันต้องมีส่วนผสมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันต้องผสมกันยังไงแล้วค่อยกินให้มันแซ่บๆอะค่ะเลยก่อนนะคะเพราะว่าถ้ากินบักคอแบบธรรมดามันไม่อร่อยมันคือมันเปรี้ยวอะอันดับแรกนะพี่ตายใส่น้ำตาลก่อนนะน้ำตาลทรายทรายแดงทรายขาวใส่ได้เลยชึบใส่เยอะหน่อยก็ผงอูมามิหรือว่าผงชูรสนิดนึงให้มันอูมามินี่นิดนึงแล้วก็ใส่รสดีอีกหน่อยนึงจริงๆรสดีไม่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่พี่ต่ายชอบใส่แบบนิดนึงอ่ะให้มันมีกลิ่นแบบอูมามินิดนึงอ่ะต่อไปจ้ะพริกป่นมาเลยพริกป่นนี้ต้องเป็นพริกแบบคั่วใหม่ๆนะมันจะได้แบบหอมๆพูดแล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วอยากจะกินน้ำปลาเลยที่พารสหัวจิ๋วน้ำลายไหลแล้วอ่ะแค่นี้อ่ะถ้ามีน้ำปลาหน่อยนึงนะเลิศเลยแต่ตอนนี้ไม่มีปลาเอาเท่านี้ไปก่อนจากนั้นจ้ะทีเด็ดของเราคือบักคอนี่แหละนี่โอ้ยน้ำลายไหลเราแกะเปลือกออกเลยนะชิบบีบลงกินยากอ่ะก็เอาเม็ดออกมาWe'll be right back.
Thank you.